ความร่วมมือแล้วทางสถาบันจะมีแนวทางความร่วมมือยังไงคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือเป็นเรื่องที่เราจะบูรณาการกัน3กรมกรณี2อย่างคือมีเหยื่อนะคะหรือมีผู้ที่ร้องทุกข์หรือว่าเป็นจำเลยก็ตามร้องได้ที่สถาบันก็เท่ากับไปร้องที่กรมคุ้มครองสิทธิ์แต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมนะคะก็จะมี4หน่วยงานนะคะเจ้าภาพหลักจะเป็นกรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งเป็นเหมือนเจ้าภาพเป็นสิทธิ์มีผู้ที่ร่วมก็คือเครื่องมือในการตรวจพิสูจน์ทราบนี่คือสถาบันนิติแล้วก็มีหน่วยงานอีก2หน่วยงานก็คือปปช.หากว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็สุดท้ายคือเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องต่อจากนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมดนะคะโดยจะผ่านจากเครือข่ายยุติธรรมจังหวัดหรือจากหน่วยใดก็ตามเนี่ยมันจะเข้ามาที่เดียวกันหมดไอ้4หน่วยงานเนี่ยจะทําให้เกิดการขยายคือไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะคะผู้ที่จะไปตรวจพิสูจน์อะไรประมาณอย่างเงี้ยคดีอย่างเงี้ยมีแล้วเช่นที่หาดราวัยนะคะที่เป็นครั้งแรกที่เราจะช่วยในเรื่องของการพิสูจน์สัญชาติของคนที่อยู่มาก่อนโดยการใช้นิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์โครงกระดูกอะไรประมาณเนี้ยกรณีเนี้ยจะเกิดขึ้นในกระทรวงยุติธรรมโดยคณะกรรมการใหญ่กระทรวงอีกส่วนนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ไปทำกับทางสหประชาชาติเรื่องต่อต้านการซ้อมทรมานการอุ้มหายตรงนี้จะเป็นเรื่องภายในกระทรวงที่จะช่วยและภายนอกนั่นก็คือเราจะมีการให้ราชทัณฑ์เมื่อรับผู้ต้องขังเข้ามาแล้วพบว่าซ้อมถูกซ้อมแจ้งเลยค่ะเราจะมีกระบวนการในการเข้าไปพิสูจน์ทราบสองก็คือกรมความสิทธิ์ก็จะให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นคนจัดอบรมประสานแพทย์ทั้งประเทศโดยเฉพาะแพทย์นิติเวชให้มีความรู้ว่าอะไรเรียกว่าซ้อมทรมานแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้ขึ้นทะเบียนนะคะก็แปลว่าแพทย์มีค่าตอบแทนขณะเดียวกันให้แพทย์เหล่านี้รายงานตรงมาเลยที่กระทรวงยุติธรรมภายใต้ความร่วมมือของ4หน่วยจากนี้ไปเนี่ยเรื่องคุ้มครองสิทธิ์จะดีขึ้นก็คือจะไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องการจ่ายเงินซึ่งมันได้เป็นคนแรกแต่เราจะไปเรื่องที่เป็นมาตรฐานสากลของ UN เรื่องห้ามซ้อมทรมานห้ามอุ้มหายรวมทั้งเรื่องของการละเมิดสิทธิในประเทศไทยทุกคดีเนี่ยจะมีการสานต่อ